มาทดลองกันว่าเครื่องสำอางแค่5อย่างจะสามารถแต่งหน้าคอสเพลย์ได้จริงหรือเปล่าเราตั้งใจจะแต่งลุคของอังเมโดอังเมโดเป็นปีศาจที่มีคิ้วบางๆตาสีเหลืองๆเรามาเข้าเรื่องกันเครื่องสำอาง5อย่างตัวแรกมีรองพื้นดินสอเขียนคิ้วอายแชโดว์อายไลน์น่ะลิปสี1อันแล้วก็มีขนตาปลอมตอนนั้นนับได้5แต่ทำไมตอนนี้เป็น6อ่ะล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเครื่องสำอางกันเดี๋ยวก็จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าอยากได้ราคากริดไหนแต่ว่าเดี๋ยวก็จะลองใช้แบบราคาที่มันไม่แพงดูนะคะโอเคสำหรับรองพื้นขอยกเป็น3ตัวมีอันนี้สามารถหาซื้อได้ใน 7-Eleven 49บาทตัวรองพื้นตอนนี้มันเป็น foundation and concealer ในตัวของ official มัน249บาทแล้วก็มีตัวนี้ Estee Lauder ตัวนี้จะสำหรับไปงานเจอแดดหรืออยู่ทั้งวันตัวนี้จะไม่หลุดเลยตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ตัวนี้ไม่เคยลองแต่อยากลองแบบว่าอยู่ในงบประมาณอันน้อยนิดเรารู้แล้วแหละทำไมถึงมี6เพราะตอนเราบอก5ชิ้นน่ะเราไม่ได้บอกว่ามีเขาเรียกอะไรนะดินสอเขียนคิ้วคราวนี้เราซื้อตัวนี้มาตึ้งมีดินสอเขียนคิ้วมีเป็นฝุ่นแล้วก็มีเป็นมาสคาร่าคิ้วอ่ะเห็นปะโอเคราคา125บาทอายแชโดว์เราได้ออดโบมาเห็นไหมมันมีสีที่เป็นกลิตเตอร์แล้วก็เป็นสีที่เป็นแมท129บาทก็เราบอกว่าอายไลเนอร์เราอยากได้สีดำกับน้ำตาลด้วยกันใช่ไหมคราวนี้เราซื้อแค่แท่งเดียวแต่ว่ามันมีดำกับน้ำตาลในตัวไม่รู้จะดีหรือเปล่าต่อไปลิปสติกจิ้มจุ่มอ่ะของ Inhuit เห็นไหมมันเล็กๆอ่ะอันละ89บาทสีที่ซื้อมาเป็นสีเบอร์26ซื้อมาจากวัตสันนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อขนตาปลอมมาคู่หนึ่ง45บาทแล้วก็กาวติดขนตาบ้านๆ19-20 บาทโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแต่งหน้ากันเรามาเริ่มรองพื้นกันเลยจะใช้เป็นตัว49บาทนะคะไม่รู้ว่ามันจะแบบใช้หลายชั้นได้หรือเปล่าค่อนข้างที่จะบางๆนิดนึงจะมีแปรงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะดูไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ประมาณดูผิวดีขึ้นมาติ๊กนึงเราใช้ฟองน้ำดีกว่าเลยดูดีขึ้นมาบ้างถ้าเกิดว่าเราอยากลงหนาๆเราอย่าลงหนาๆทีเดียวเราต้องค่อยๆลงเพราะว่ารองพื้นบางตัวเนี่ยมันแห้งเร็วแล้วมันเหลี่ยยากถ้าคนมีปัญหาสภาพผิวก็แนะนำว่าจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ซื้อคอนซีลเลอร์สักอันแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้แย่นะลง3ชั้นน่าจะกำลังดีเหลืออยู่นิดนึงคอหน่อยแล้วกันในซองก็ยังมีอีกนะคะไม่รู้ว่าซองนึงเขาใช้ได้ประมาณกี่ครั้งอยากลองมิ้วอีกชั้นหนึ่งอ่ะไอ้มันจะดีแค่ไหนตอนนี้เสร็จแล้วต่อไปเราเขียนคิ้วกันเถอะเท่าที่ดูคิ้วนางจะดูแบบว่าเลิกขึ้นมาหัวคิ้วอยู่สูงกว่าหางคิ้วแล้วก็เป็นคิ้วเล็กๆบางๆที่ซื้อมาอันนี้เป็นเบอร์2นะคะมันดูแบบไม่เข้มเราจะเขียนคือขี้เกียจกบคิ้วไงง่ายดีว่ะเขียนแบบคิ้วเกาหลงเกาหลีอะไรเงี้ยต่อไปมาสคาร่าขนคิ้วจะอยู่หรือจะตายจะรอดหรือไม่เหมือนใช้ไม่ค่อยได้นะมันจะเหมาะกับคนที่ขนคิ้วน้อยกว่าเราหรือเปล่าคือขนคิ้วเราแบบเยอะแล้วก็หนาด้วยเป็นอุปสรรคตลอดอะเวลาคอสเพลย์อะมันคลานคิ้วตัวเองมากเราว่าไอตัวย้อมคิ้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ Heavy Rotation อันนี้ของญี่ปุ่นแต่เรื่องปัดคิ้วก็เทพ
บัดปุ๊บอ่อนปั๊บเดี๋ยวเราจะมี2ข้างข้างนี้ heavy rotation แล้วก็ข้างนี้เป็นน้องมิสทีนแต่ว่าอันนี้แอบคนละสีว่ะเออช่างมันเถอะต่อไปแต่งตาเลยละกันมีแปรงให้ด้วยนึงทาเบลอตานิดนึงคือมันจะทำให้อายแชโดว์งงๆของเราติดเงินขึ้นอันนี้ของละกันเราจะคัดเบ้าสูงนิดนึงเพราะตัวละครมันจะแบบตาชัดดูเป็นคาลิกเซ็กซี่ที่ทำให้เหมือนกันทั้งสองด้านนะคะทุกคนสีไม่ค่อยชัดเลยเอาสีนี้ต่อเลยแล้วกันนะคัดลงไปที่ส่วนลึกของเบ้าสีมันไม่ค่อยชัดจริงๆนะแต่มันก็เมื่อช้อยเรามีแค่นี้อ่ะน้องฟาดสว่างสว่างตรงกลางเลยอีชมพูจะทำให้ตาดูนัวเปล่าวะมันไม่มีตัวเลือกอื่นที่เขาเรียกว่าการแต่งหน้าแบบไม่มีแบบแผนแค่รู้ว่าฉันมีเครื่องสำอางอยู่แค่นี้ฉันก็ต้องแต่งให้ได้อะไรทำนองนี้ที่สองนับจากสีดำตรงนี้ขอที่ตรงนี้เราจะตรงนี้ทำจมูกตรงอันนี้ดูเข้มไปแต่ว่าเพราะถ้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นเอาเป็นว่าแถวนี้แล้วกันเนาะนี่คือที่เป็นสีเทาคุ้มเกินไปเปล่าไม่มีอะไรคุ้มเกินไปปัดไปเดี๋ยวอ่อนอีกอันนี้เราไล่นิดนึงจริงๆใช้อันใหญ่ก็ได้นะแต่ก็ระวังอย่าให้โดนสีอื่นโอเคถ้าเราอยากได้หนกแก้มให้เราปัดตรงกลางตรงนี้แต่ถ้าเราอยากให้ครั้งเล็กเราก็ปัดที่ครั้งแล้วแต่รูปหน้าคุณนะคะเราจะได้เป็นอัมเบโลที่น่ารักมากๆเฮ้เปิดลิฟต์ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นจิ้มจุ่มเราเลยว่าสีมันน่าจะค่อนข้างดูแรงดูแหละนะปึ๊บเราจะเอาสีนี้มาปัดเป็นแก้มจริงๆอยู่เราจะเอาลิฟต์ผสมกับอีรองพื้นเพื่อให้สีมันของครึ่งหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้ใช้กันอย่างไม่ต้องกังวลมากเกินไปตอนนี้เราก็ได้ครีมบัส 1EAหน้านางอ่ะแต่ค่อนข้างเมาๆหน่อยเมาแดงๆจริงๆหน้าแดงมากแต่ว่าแสงมันไม่ค่อยเห็นอ่ะโอเคเรามาติดไวเนอร์กันด้านล่างเราใช้แบบเช็ดขนตานะคะแล้วก็เกลี่ยๆเขียนให้มันเกินหางตาหางเงยนี่แต่ว่าควรเราไปนี่ตาเราก็จะใหญ่ขึ้นหางตาห้อยนิดๆเขียนสองข้างให้เท่ากันมีอะไรปัญหาเลยอะไรนะโหใครชอบเส้นใหญ่คือแบบเจ็บใจด้วยเนี่ยเราจะเขียนหางตาให้ชี้เราก็เขียนไม่ต้องสุดถ้าเราจะให้เขียนตกลงมาบ้างคือจะดูแบบเบลวันๆแบบอ้อนๆเราก็จะลาดลงมาแบบว่าให้มันเบลๆนิดนึงนะคะข้างนี้เขียนได้แต่พอไปอีกข้างนึงอะงงเลยไม่รู้จะเขียนยังไงมันเหมือนโอ้ยเดี๋ยวขอโพสไปเขียนอีกข้างนึงก่อนนะถ้าตาแบบพวกปีศาจมันควรจะแบบแค่เอานี้แปะนิดเดียวแค่ตรงกลางปากส้มนี่ถ้าปากแก้มไปนี่แก้มส้มตรงอื่นนะให้ทาอ่อนๆนะแล้วตรงในปากให้ทาสีแรดๆนิดนึง
ตรงด้านบนก็จะเป็นรูปหัวใจเล็กๆด้านล่างคนตรงกลางก็จะชัดใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดลิปด้วยรองพื้นอยากให้มันชัดอ่ะมันเป็นสไลด์แบบนี้นะคะทุกคนขนตาที่ซื้อมา45บาทใสไปหน่อยอ่ะแล้วขนตาที่มีดีกว่าคู่ละ20บาทเองนี่เป็นขนตาที่เคยใช้แล้วอ่ะน่าจะเหมาะกับลุคของเบโดขนตาสะพรึงมากขนตาร่างเราพรีมาจากจีนนะคะทุกคนโอเคเราติดขนตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่คอนแทคเลนส์ใส่วิกแล้วก็เดี๋ยวออกมาชมกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ชอบลุคนี้นะแต่อีเครื่องสำอางนี่คือแบบกลัวว่ามันจะแต่งออกมาดูไม่ดีมากๆเลยโอเคนะบายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามด้วยนะคะ